นุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบดิจิตอลจาก Electrolux มีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวลา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 ค่ะคนรักดนตรีแจ๊สนะคะต้องไม่พลาดค่ะงานนี้งาน Thailand Jazz Competition 2016นะคะที่จัดโดยคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะจัดมาต่อเนื่องนะคะยาวนานจนตอนนี้เนี่ยเป็นปีที่11แล้วล่ะค่ะและแน่นอนว่างานนี้จะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคนดนตรีมากฝีมือนะคะ3ท่านด้วยกันค่ะนั่นก็คืออาจารย์ซานอาจารย์แนนก็อาจารย์สนุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มา3ท่านด้วยกันเลยพี่ใช่แล้วนะคะเป็นคนดนตรีทั้งสิ้นเลยนะคะงานนี้ค่ะจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่11แล้วอยากรู้จังเลยว่ามีความแปลกแตกต่างหรือมีไฮไลท์เด็ดอะไรบ้างคะจริงๆก็เราจัดมาครั้งที่11แล้วใช่ไหมครับก็เรื่องของการประกวดก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเรามีการประกวดด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทวงเล็กประเภทวงใหญ่ก็คือบิ๊กแบนด์แล้วก็ประเภทร้องนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าสถิติของผู้ที่เข้ามาสนใจในการที่สมัครการประกวดเนี่ยมากที่สุดใน11ครั้งที่ผ่านมาครับก็คือเหมือนว่าเรียกว่าการประกวดแต่ประเภทแต่ละประเภทเนี่ยคนสมัครเยอะๆมากๆมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลยครับทราบมาว่าจริงๆแล้วแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะงานนี้พาร์ทนึงคือพาร์ทแข่งพาร์ทนึงคือพาร์ทโชว์นะคะซึ่งอาจารย์ทั้ง2ท่านรับบทบาทโชว์ใช่มั้ยคะ3เลยนี่ทั้ง3ท่านแก๊งนี้เลยค่ะแก๊งนี้เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ารับบทบาทเป็นช่วงไหนอะไรยังไงเพราะมีตั้ง2วันแน่โชว์ของเราทั้ง3คนนะครับก็เป็นSunny Trio Sunny Trio ก็จะมีผมเล่นเปียโนนะครับแล้วก็มีอาจารย์โฮงแล้วก็อาจารย์เต้เล่นเบสแล้วก็แอนนัทบัณฑิตานะครับก็จะเป็นโชว์ที่ผสมผสานดนตรีไทยเดิมดนตรีแจ๊สเข้าด้วยกันเพลงมีหลายประเภททั้งลูกกรุงทั้งเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สแล้วก็เพลงที่เป็นOriginal composition ครับอย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดรายการเพลงช้างช้างช้างนี่เราจะได้ฟังสดๆภายในงานไหมคะได้ฟังแน่นอนได้ฟังแน่นอนค่ะซึ่งนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าดนตรีจ๊าดนตรีแจ๊สเนี่ยมันเหมือนเป็นดนตรีที่ค่อนข้างฟังสบายๆแต่ก็ฟังยากในระดับหนึ่งทีนี้เนี่ยคนที่เพิ่งมาฟังดนตรีแจ๊สค่ะอยากรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนยังไงฟังยังไงถึงจะทำให้เพิ่มสุนทรียภาพในการฟังมากยิ่งขึ้นค่ะเอาจังมากคนนะตอบดีกว่าเพราะอาจารย์เป็นนักร้องด้วยน่าจะมีเทคนิคในการให้คนฟังง่ายขึ้นจริงๆแล้วในรายการนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างง่ายแนะนำเลยนะคะว่า Thailand Jazz Competition เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าประตูสำหรับการฟังเพลงแจ๊สที่ง่ายมากเพราะว่าเรามีดนตรีแจ๊สในรูปแบบของการแข่งขันซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องฟังเพลงแจ๊สรู้เรื่องก็ดูสนุกแน่นอนเพราะมันคือคอมเพทิชันเราจะได้ลุ้นไปกับคนเล่นแล้วก็กรรมการท่านอื่นๆว่าวงไหนเล่นดีกว่ากันอันนี้คือง่ายที่สุดซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือฟังเพลงแจ๊สไปเป็น10เพลงแล้วค่ะใช่แล้วก็เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหรือความลุ้นของผู้ชมเราก็เลยมีการแสดงมาขั้นกลางซึ่งการแสดงแต่ละประเภทเนี่ยก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะก็คือเรามีการนำแชมป์ที่เคยอยู่ในรายการเคยอยู่ในรายการแข่งขันปีก่อนมาทำการแสดงมีศิลปินจากต่างชาติมาแสดงด้วยก็คือคนดูที่นั่งอยู่ในงานเนี่ยต่อให้ไม่เคยฟังแจ๊สมาก่อนหรือไม่ชอบแจ๊สเนี่ยก็โดนหลอกให้ฟังเป็นชั่วโมงแน่นอนรู้ตัวอีกทีคืออยากฟังแจ๊สเหรอเอออยากฟังแจ๊สแล้วฟังแจ๊สไปแล้วเหรอใช่ค่ะทราบมาว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีการได้รับรางวัลอะไรยังไงบ้างคะถ้าชนะเลิศจริงๆทั้ง3ประเภทเงินรางวัลเนี่ยเราถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมากที่สุดในประเทศไทยเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนะครับสำหรับประเภทวงเล็กเนี่ยเราก็จะได้ถ้วยพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็สำหรับวงเล็กเนี่ยไม่เกิน7คนใช่ไหมครับวงที่ชนะเนี่ยก็ทางคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปากรเราก็จะส่งไปร่วมให้วงที่ชนะเนี่ยไปแสดงที่ประเทศสิงคโปร์ในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สสิงคโปร์แจ๊สเฟสติวัลคือเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเลยครับสำหรับประเภทร้องเนี่ยก็เงินรางวัลก็ผู้ชนะก็ 50,000 บาทนะครับประเภทบิ๊กแบนด์ก็เงินผู้ชนะก็วงผู้ชนะก็ 100,000 บาทครับค่ะเป็นการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวทีเดียวที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากในหลวงด้วยใช่รายการเดียวด้วยต้องไปฟังแล้วล่ะค่ะถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากจะไปทั้ง2วันไปได้ที่ไหนต้องเสียค่าบัตรต้องค่าเข้าชมมีไหมจริงๆวันที่16 17นะครับ16เป็นรอบรองชนะเลิศ17มกราคมเป็นรอบชิงชนะเลิศที่เอเชียทีคนะครับตรงถนนเจริญกรุงใช่ไหมครับอากาศกำลังดีเลยฟังแจ๊สริมน้ำเพลินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากงานครั้งนี้หนูแอบไปเจอซีดีแผ่นนี้มาเฮ้ยสวยมากนี่เป็นอะไรยังไงคะซีดีแผ่นนี้ก็เป็นของผมกับแนทนี่แหละที่เราจะแสดงในวันที่16วันที่16คือวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่16ก็มีอะไรบ้างให้แนทลองเป็นโปรเจกต์พิเศษสำหรับสองคนไหมหรืออะไรใช่ค่ะอัลบั้มนี้นะคะเป็นอัลบั้มSunny Trio and แนทบันทิตานะคะเป็นการผสมผสานระหว่างทำนองทางเดินของเสียงแบบไทยเสียงร้องแบบไทยเดิมผสมผสานกับดนตรีแจ๊สซึ่งในอัลบั้มเนี่ยก็จะมี2 CD 2แผ่นนะคะเป็น2ฝั่งนึงเป็นเพลงไทยที่ยกตัวอย่างเช่นเพลงแรกที่ได้ฟังกันไปคือเพลงช้างเพลงลอยกระทงอ๋อเป็นเพลงที่ได้ยินกันแน่ๆใช่ค่ะนำมาเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นแบบแจ๊สมากขึ้นแล้วก็ให้สมัยใหม่มากขึ้นแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นเพลงแจ๊สที่แต่งใหม่ทั้งหมดโดยอาจารย์ชานค่ะก็ย้ำอีกครั้งนะครับก็การแข่งขันก็มีวันที่16กับ17นะครับเวลาตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปครับใครว่างก็เรียนเชิญนะครับที่ HCT นะครับนี่และแน่นอนนะคะว่าในวันนี้ค่ะเราจะปิดท้ายรายการกันด้วยเพลงใน CD แผ่นนี้นะคะก็คือเพลง Autumn Leaves นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้เราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะอาจารย์ซันขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลง Autumn Leaves กันค่ะMy